ื่อนใหญ่มากก็โตแล้วสวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมิวมาป่านะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาเดินดูเห็ดเนาะก็เดินมาสักพักแล้วนะคะเจอเห็ดหนึ่งดอกนะคะแต่ไม่ใช่เห็ดผึ้งนะเหมือนจะมีคนมาแล้วแหละนี่คือตื่นเต้นมากเลยเห็ดหนึ่งดอกนะเดี๋ยวจะให้ดูนะนี่นะคะเพื่อนๆ เห็ดนะออกแล้วนะคะแค่มีแค่เอ้ยนี่นะแต่หมิวไม่เอานะเพื่อนๆเพราะว่าแค่ดอกเดียวเนาะเห็ดออกแล้วนะคะเพื่อนๆตื่นเต้นมากๆเลยไปค่ะไปหาต่อนะมันแห้งมากเลยนะฝนตกหลายวันอยู่แต่เห็ดมันยังไม่ขึ้นนะคะเพื่อนๆเห็นไหมอันนี้ป่าของปีที่แล้วนะคะที่เรามาหาเห็ดผึ้งนะดูสภาพตอนนี้นะเดินมาครึ่งป่าแล้วนะคะยังไม่มีเห็ดสักดอกเลยอะก็เจอมาแค่ดอกเดียวนี่เห็ดอะไรไม่รู้น่าจะกินไม่ได้นะเห็นไหมนี่เดี๋ยวเราเดินเข้าป่านี้แล้วเนาะเราก็จะย้ายป่านะไปดูอีกฝั่งนึงนะคะอีกดอกนึงเนาะแต่ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรนะแค่คล้ายเห็ดเมื่อกี้แหละนี่นี่นะคะเจออีกแล้วนะคะเพื่อนๆให้น่าจะเห็ดขนหรือเปล่านะเนี่ยเหมือนมันแก่แล้วอ่ะเนาะเห็นไหมเดี๋ยวจะเอาไปให้ฝรั่งดูนะว่าเห็ดกินได้ไหมมิวเห็นเขาบอกว่าเห็ดอะไรนะกั้นเตรลิขึ้นแล้วนะเห็ดเหลืองนะเดี๋ยวจะก็เลยพาสามีมาดูนะคะปรากฏว่ามันก็ยังไม่ขึ้นอ่ะเนาะนี่นะเจออีกแล้วนะคะเพื่อนๆน่าจะเป็นเห็ดไม้นั่นแหละเนี่ยนี่มันขึ้นกับต้นไม้นะคะขอนไม้อะแต่ข้างล่างมันเป็นแบบนี้ไปถามสามีก็ไม่รู้นะคะมิวไม่อยู่ฟินแลนด์นะมิวยังไม่เคยเก็บเห็ดกั้นเตรลิกก็คือเห็ดเหลืองเลยนะคะยังไม่เจอเลยนะปีที่แล้วก็เจอแค่นิดเดียวนะคะแล้วก็เก็บไว้ให้มันโตปรากฏว่าเขามีคนมาเอาแล้วนะคะเพื่อนๆเห็ดอะไรเนี่ยเห็ดพึ่งหรือเปล่าเห็นไหมเห็ดอะไรไม่รู้อันนี้เห็ดกินได้นะแต่มันจะขมนะคะนี่นะเจอแค่ดอกเดียวเนี่ยก็ตื่นเต้นแล้วนะแล้วค่ะท่านผู้ชมนี่เห็ดนี้กินได้นะคะเห็นไหมเดี๋ยวจะเก็บเอาไปให้สามีแต่ถ้าเป็นแค่ดอกเดียวนี้ก็คงไม่เอานะคะน่าจะให้มันขึ้นเยอะกว่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวจะหาดูเพิ่มนะคะเจออีกแล้วแต่นี่ปานมากๆเลยนะแต่เห็ดชนิดนี้ไม่รู้นะว่าชื่ออะไรเดี๋ยวจะไปถามสามีก่อนนี่แก่แล้วอะนี่อันนี้ก็นอนกินแล้วนะคะก็ไม่เอาเนาะเพื่อนๆนั่นอะไรใหญ่มากเห็ดนะคะหุยทำไมมันขึ้นใหญ่ขนาดนี้เห็ดผึ้งนะเนี่ยเห็ดผึ้งขาลายนะคะใหญ่มากดูก็โตเรียกฝรั่งมาดูแล้วนะคะเห็นไหมเพื่อนๆใหญ่มากก็โตแล้วกระโตใหญ่มากเลยเนาะแต่มันน่าจะแก่แล้วนะคะเพื่อนๆไม่ขอเก็บด้วยกันเนาะอู้อันนี้แกงได้เลยนะเนี่ยไม่มีลูกมันด้วยหรือเปล่าไม่มีอุ้ยใหญ่มากใหญ่มากเลยเดี๋ยวปะใหญ่มากเลยนะเดี๋ยวจะไปตัดขานะคะ
นี่ก็อ๋ออันนี้เหมือนจะเป็นเห็ดไม้นะเห็ดขอนอะไรเงี้ยเนาะไม้อะไรเหลืองๆนั่นนะคะมีคิดว่าเป็นเห็ดเฮ้ยพี่กาเห็ดพี่กาเห็ดเหลืองก็โตเฮ้ยเจอหนึ่งดอกนะอันนี้ครั้งแรกเลยนะที่หนูเจอกันเตรลีนี่เฮ้ยดีใจมากเลยที่ฝรั่งมาดูนี่เห็นไหมอึกสีใบก็เดาเดี๋ยวหาก่อนหาต่อนะคะเพื่อนเพื่อนเผื่อมันเกิดอีกเนาะนี่เอาไว้ตรงนี้ก่อนตื่นเต้นอยากได้เห็ดนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่ามิวไม่เคยเก็บนะอันนี้ครั้งแรกเลยนะคะโอ้ดีใจมากเดี๋ยวขอตัดขาก่อนนะคะมิวอยากเอาไปทำกะเพราอ่ะเอ้ยดอกแรกแห่งปีมันน่าจะขึ้นเยอะนะเห็ดเนี่ยเดี๋ยวมาผ่าเห็ดนี้ดีกว่าปีที่แล้วมีตัดขาเห็ดเยอะมากๆเลยเนาะเพราะว่ามันไม่เคยตัดนะคะเพราะว่าครั้งแรกเลยนะคะที่เก็บเห็ดนะผ่าครึ่งเลยดีกว่าเพราะว่าเห็ดเนี้ยมันดำเร็วนะเดี๋ยวจะตัดอันที่แบบเสียออกนะคะที่เป็นสีเอาไปทำอะไรดีใหญ่มอกจะมีหนอนด้วยนะคือได้ดอกเดียวเนี่ยคือแบบกินอิ่มเลยนะคะมือเดียวก็อิ่มแล้วนั่นเนี่ยได้ทำต้มยำกะเพราอะไรเงี้ยนะเห็นไหมใหญ่มากมากนี่นะคะเพื่อนๆเห็นไหมมันจะเป็นสีดำนะคะเดี๋ยวไปหาต่อนะจ๊ะนี่เห็ดเห็ดนะคะเห็ดไม้มันแก่แล้วอ่ะนู่นนี่เด้อถ้ายังไม่แก่น่าจะเก็บไปผัดแปรอะไรเงี้ยเนาะน่าจะแซ่บนะคะนี่นะเดี๋ยวเราจะย้ายป่าแล้ววิวเห็นอันนี้ขาวๆแต่ไกลนะคะวิวคิดว่าเป็นเห็ดปรากฏว่าเป็นกระดูกสัตว์นะคะเพื่อนๆเห็นไหมเฮ้ยมีสัตว์ตายแน่นอนเลยดูฝั่งนี้ด้วยนะคะเห็นไหมนั่นอ่ะนั่นแล้วก็ยังเจอด้วยฝั่งนี้นะคะนู่นมิวเดินหาเห็ดไปแล้วก็เรียกสามีด้วยนะคะกลัวนี่นะเห็ดอีกแล้วนะคะเพื่อนๆนู่นสายแว่นตาไงก็เลยมองเห็นชัดแต่ถ้ามิวไม่ได้สายแว่นตาเนี่ยก็คือตาไปแล้วนะคะตาอยู่กับยายแล้วนะนี่เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งขาลายนะเห็นไหมใหญ่มากเดี๋ยวดูก่อนว่ามันเน่ายังนี่นะคะนี่เด้อเดี๋ยวสดตาสดส่องก่อนนะคะดูเนื้อไออันนี้มากเลยเนาะเห็นไหมยุงก็เยอะนี่งามเนาะแต่ก็มีสัตว์แทะบ้างแล้วแหละนี่นะคะเพื่อนไปจ้าไปต่อนะคะกำลังกลับบ้านแล้วนะคะเหนื่อยมากเดินประมาณ2ชั่วโมงแล้วเนี่ยเดินหาเห็ดอันนี้ป่าใหม่นะคะป่าใหม่ยังไม่ขึ้นเลยแห้งมากเห็ดยังไม่ขึ้นเลยนะคะนะคะเราก็ได้เห็ดมาประมาณกี่ดอกเนี่ย1 2 3 4 5 5ดอกนะคะเพื่อนๆนี่เห็นไหมอันนี้ใหญ่มากแต่มันช้ำแล้วอะเดี๋ยวเราอยากได้เห็ดนี้มากๆเลยนะกันเตรลีเห็ดเหลืองนะคะแต่มันไม่ได้เนาะมันขึ้นแค่ดอกเดียวอะฝรั่งร้อนร้อนกูมานะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะหมิวก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะถ้าเพื่อนๆน้องๆคนไหนเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะจ๊ะปุ่มสีแดงข้างล่างนะจ๊ะนี่นะคะเห็ด
เดี๋ยวคิดเมนูก่อนนะว่าจะทำอะไรกินนะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ